สมาคมขนส่งทางอากาศหรือว่าไอยาต้าก็ออกมาประเมินแล้วก็วิเคราะห์ถึงผลกระทบทางด้านของอุตสาหกรรมการบินที่เป็นผลพวงจากวิกฤตสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งก็มีผลกระทบอยู่พอสมควรทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับเส้นทางไหนบ้างที่เจอผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เกิดแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วภาคอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ภาคการบินซึ่งดูเหมือนจะเป็นอุตสาหกรรมแรกๆที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้เนื่องจากหลังเกิดสงครามยูเครนได้ประกาศปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินพลเรือนบินผ่านด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยขณะที่รัสเซียก็สั่งห้ามสายการบินจากเกือบ40ประเทศบินเข้ารัสเซียเพื่อเป็นการตอบโต้ประเทศต่างๆที่สั่งห้ามสายการบินรัสเซียบินเข้าน่านฟ้าของตนโดยตามรายงานความคิดเห็นของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ระบุว่าการปิดน่านฟ้าของยูเครนได้ทำให้ปริมาณการเดินทางทางอากาศของยุโรปลดลงร้อยละ 3.3 และทำให้การจราจรทางอากาศทั่วโลกลดลงร้อยละ 0.8แต่ไม่ใช่ยูเครนเท่านั้นที่ประกาศปิดน่านฟ้าเพื่อความปลอดภัยแต่เบลารุสซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของรัสเซียและยูเครนก็ได้ออกคำสั่งห้ามบินผ่านบางส่วนของประเทศเช่นกันขณะที่มอลโดวาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนก็ได้ประกาศปิดน่านฟ้าอย่างเต็มที่หลังเกิดสงครามอย่างไรก็ตามไออาต้ามองว่าการปิดน่านฟ้าของเบลารุสและมอลโดวาอาจไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณการจราจรทางอากาศมากนักเนื่องจากทั้งสองประเทศมีส่วนแบ่งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ไม่มากนักขณะที่มาตรการสั่งห้ามสายการบินรัสเซียบินผ่านน่านฟ้าใน36ประเทศซึ่งรวมไปถึงประเทศในสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาและมาตรการตอบโต้ของรัสเซียที่สั่งห้ามสายการบินหลายแห่งจากในประเทศเหล่านั้นบินเข้าน่านฟ้ารัสเซียน่าจะส่งผลกระทบมากกว่าโดยตามข้อมูลในปี2564แสดงให้เห็นว่าการจราจรทางอากาศระหว่างรัสเซียและส่วนอื่นๆของโลกคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของการจราจรทางอากาศทั่วโลกขณะที่การจราจรทางอากาศระหว่างประเทศทั้งไปและกลับจากรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 5.7 ของการจราจรทางอากาศในยุโรปสะท้อนให้เห็นว่าภาคการบินยุโรปอาจเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสงครามครั้งนี้อย่างไรก็ตามบางประเทศเช่นตุรกียังคงเปิดรับเที่ยวบินจากรัสเซียอยู่เนื่องจากหวังรอรับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศที่อบอุ่นขณะที่ตัวเลือกอื่นๆถูกจำกัดนอกจากนี้หลายประเทศที่พึ่งพาการเดินทางจากรัสเซียและยูเครนเป็นอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทาจิกิสถานและคีร์กีสถานซึ่งมีการจราจรไปและกลับจากรัสเซียและยูเครนคิดเป็นร้อยละ86และ73ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดก็ยังไม่ได้ดำเนินการห้ามเที่ยวบินของรัสเซียและเนื่องจากสายการบินจากเกือบ40ประเทศไม่สามารถบินผ่านน่านฟ้ารัสเซียได้เที่ยวบินจำนวนมากจำต้องถูกเปลี่ยนเส้นทางหรือยกเลิกโดยตลาดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่เส้นทางยุโรปเอเชียและเอเชียอเมริกาเหนือและเนื่องด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีรายงานว่าสายการบินหลายสิบแห่งต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางที่ใช้เวลาและพลังงานมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงน่านฟ้ารัสเซียโดยตามข้อมูลจาก Flight Radar 24ได้ยกตัวอย่างเที่ยวบินระหว่างกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษของสายการบิน Japan Airlines ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางที่อ้อมมากขึ้นจากเดิมใช้เวลาในการเดินทาง12ชั่วโมง12นาทีเป็น14ชั่วโมง38นาทีนอกจากนี้คาเทย์แปซิฟิกสายการบินรายใหญ่ของฮ่องกงก็เพิ่งเปิดเผยว่ากำลังวางแผนให้บริการเที่ยวบินโดยสารที่ยาวที่สุดในโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปฮ่องกงแบบเลี่ยงน่านฟ้ารัสเซียโดยบินเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกแทนมหาสมุทรแปซิฟิกโดยการเปลี่ยนเส้นทางนี้จะทำให้ระยะการเดินทางอยู่ที่ 16,668 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 16-17 ชั่วโมงแซงหน้าเที่ยวบินยาวที่สุดในโลกปัจจุบันของสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่เดินทางจากสิงคโปร์ไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งบินในระยะทางประมาณ 15,343 กิโลเมตรในเวลา18ชั่วโมง
อีกหนึ่งผลกระทบจากสงครามต่ออุตสาหกรรมการบินที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือราคาเชื้อเพลิงการบินที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยแรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้นอาจดำเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการคว่ำบาตรภาคพลังงานของรัสเซียอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเนื่องจากค่าเชื้อเพลิงคิดเป็นประมาณร้อยละ25ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายการบินในช่วงก่อนเกิดการระบาดจุดนี้ทำให้สายการบินมีทางเลือก2ทางในแง่ของการจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นคือ 1. สายการบินต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเองซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจากอัตรากำไรที่ลดลงในปัจจุบันส่วนที่2คือการส่งต่อต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นไปให้ผู้โดยสารด้วยการกำหนดค่าโดยสารที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามการเรียกเก็บค่าโดยสารที่สูงขึ้นก็อาจทำให้ความต้องการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารลดลงได้สุดท้ายในรายงานความคิดเห็นของ IATA ยังมองว่าความขัดแย้งและมาตรการคว่ำบาตรจะส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของโลกในวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกลดลงร้อยละ1ในปีนี้เหลือร้อยละ 3.4 จากคาดการณ์การเติบโตที่ 4.4 ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการไว้ในช่วงก่อนเกิดสงครามเมื่อต้นปีที่ผ่านมาขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ